แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่มาทำให้คาบสมุทรไต้หวันนะครับช่องแคบไต้หวันนั้นปั่นป่วนเพียงเธอมาเยือนนะมาเยือนไต้หวันแล้วก็จากไปเท่านั้นแหละฮะโอ้โหทำให้จีนก็ซ้อมรบไต้หวันก็ซ้อมรบนะล่าสุดนะเธอคนนี้ไปออกรายการข่าว Today ของช่อง NBC News นะครับเป็นช่องชื่อดังเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับและปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินจากเธอคนนี้เนี่ยกลายเป็นพูดเป็นบวกให้กับทางรัฐบาลจีนนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะWe still support the one China policy. We go there to acknowledge the status quo is what our policy is. There is nothing disruptive about that. It was only about saying China is one of the freest societies in the world. Don't take it from me. That's from Freedom House. Let's talk a little bit. It's a strong democracy, yeah. Courageous people, and it's just, I don't know why it is, except there's some commercial interests who would like to.นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะด้านหลังคือทำเนียบขาวนี่คือแนนซี่เพโลซีตัวจริงเลยนะฮะเธอบอกว่าเรายังสนับสนุนนโยบายจีนเดียวนะครับเรายังสนับสนุนนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วก็ยังยกย่องว่าโอ้โหจีนเนี่ยเป็นประเทศเป็นหนึ่งในสังคมที่เสรีที่สุดในโลกเลยนะประเทศจีนเนี่ยเฮ้ยคนเดียวกันป่ะเนี่ยก็นั่นน่ะสิฮะคนเดียวกันป่ะหรือคนหน้าเหมือนแบบ2ประโยคนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดออกมาจากปากของเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะไปเยือนไต้หวันใช่มั้ยฮะแล้วก็ประวัติของเธอคนนี้เนี่ยมีแต่ยืนฝั่งตรงข้ามจีนน่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมินหรือว่าฮ่องกงอะไรก็ตามแต่นะยืนคนละฝั่งแต่ล่าสุดบอกว่าโอ้โหยังไงก็ตามแต่เรายังสนับสนุนนโยบายจีนเดียวของประเทศจีนนั่นหมายความว่าไต้หวันเป็นของจีนนะฮะไต้หวันที่เธอไปเยือนมานี่นะฮะแล้วก็เธอเป็นคนที่เคยบอกอะว่าจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์เผด็จการเนี่ยแต่กลับมาบอกว่าโอ้โหจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสรีที่สุดนะครับสังคมของเขามีเสรีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดูสิฮะกินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยแปลกมากแปลกมากนะแปลกใจมากนี่พอหลังจากเยือนไต้หวันเนี่ยไปเยือนประเทศอื่นเนี่ยยังไปพูดกระทบจีนเขามีนะใช่ใช่ไหมโอ้โหไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยยังไปชวนญี่ปุ่นบอกว่าเราเนี่ยต้องช่วยกันพยุงความสันติภาพในช่องแคบไต้หวันตอนนั้นเขาซ้อมรบกันฮึ่มนะฮะแต่ล่าสุดดูสิฮะไม่รู้ว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่านะฮะกลับมาดูที่บ้านเรานะท่านผู้ชมฮะเมื่อคืน